ันนี้นะครับเราจะมารีวิวเสื้อสเปอร์ชุดที่2ระหว่างของแท้แล้วก็ของปลอมครับเราจะมาดูกันว่ามันจะเหมือนหรือแตกต่างกันขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลย Check this out พิเศษสุดๆครับตอนนี้ผมได้เปิดสอนหลักสูตรคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำคอนเทนต์ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนมาแต่ตัวเรามีอุปกรณ์ให้ครบการันตีเรียนจบทำเป็น 100% ครับหลักสูตรการเรียนทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสามารถเลือกเวลาเรียนได้เลยนะพิเศษสุดๆครับตอนนี้ราคา 5,500 บาทจากราคาปกติ 8,900 บาทและสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาราคา 5,000 บาทเท่านั้นครับและคอร์สสำหรับการตัดต่อออนไลน์และทำ YouTube ออนไลน์ก็ยังมีอยู่นะครับผมราคาปกติ999บาทนะครับนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทเท่านั้นและถ้าเกิดใครสนใจทั้ง2คอร์สนะครับราคา 1,499 บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปได้เลยนะสวัสดีครับทุกคนมาก็ถือโอกาสว่าเป็นซีรีส์ของแท้ของปลอมนะครับเพราะว่ามันช่วงจะเปิดฤดูกาลไงเราก็จะได้เสื้อตัวใหม่ในแต่ละฤดูกาลกันนะทุกคนนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะแต่ผมบอกไปอย่างนี้สนับสนุนของแท้นะทุกคนเพื่อทีมที่เรารักนะครับผมปีนึงอ่ะไม่กี่บาทหรือว่าถ้าใครไม่ไหวนะให้รอก่อนรอที่มันลดราคาก็ได้นะทุกคนนะยายก็สนับสนุนของแท้ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดของแท้เราต้องจัดที่ไหนครับอาลีฟุตบอลที่อาลีนะครับผมมาดูไปหารายละเอียดตามเพจหรือว่าตามเว็บไซต์ตามสาขาได้เลยนะที่อารีนี่ตัวจริงเรื่องฟุตบอลแล้วซื้อที่อารีนี่บอกเลยว่าการันตีของแท้แน่นอน 100% นะครับผมอ่ะวันนี้เราอยู่กับทีมเรามาอยู่กับทีมกระโปรงครับทีมที่ดีที่สุดเกินอ่ะในมือของผมคือของปลอมผมเป็นของแท้นะครับครับดูจากถุงเนี่ยก็รู้ก็รู้แน่นอนเพราะว่าถุงของแท้มันจะเป็นถุงแบบรักโลกนะถุงแบบบิสเซอร์ได้ใช่ถุงของปลอมมันจะเป็นพลาสติกถึงแม้จะมีไนกี้แล้วก็มีอะไรอย่างนี้ก็ตามนะดูจากถุงก็รู้แล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูข้างในเลยดีกว่านะ first impression ในการจับปึ๊บโอ้นี่ของปลอมมีกระดาษมีอะไรก็ไม่รู้นะไม่มีกระดาษของแท้จะไม่มีกระดาษเลยนะครับผมมาให้ดูภาพรวมก่อนทุกคนผมให้ดูภาพรวมก่อนนะนี่อันนี้ในมือผมของปลอมครับของแท้เห็นไหมเฮ้ยลายไม่เหมือนกันปะวะเหมือนปะลายมันเงากว่าตรงโลโก้วะลายเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนนะของแท้จะดูสวยกว่าเห็นปะทุกคนดูด้วยตาครับเห็นไหมจะไม่ขาวขนาดนั้นของแท้นี่คือดูสวยกว่าแบบเห็นชัดเจนเลยนะแล้วก็มีหลายคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ลงรายละเอียดลึกนิดนึงว่าแบบเนื้อผ้าหรือว่ายังไงอ่ะเรามาจับเนื้อผ้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเนื้อผ้าของปลอมมันจะดูเป็นแบบเงาเงาถ้าผมไม่เห็นภาพนะทุกคนก็เหมือนแบบว่าที่ณตอนนี้ฟุตบอลเดินสายหรือว่าอะไรเขากำลังฮิตกันคือเหมือนแบบผ้าบอลผ้าเสื้อพิมพ์ลายเขาเรียกเสื้อพิมพ์ลายนะครับจัดอย่างนี้แต่ของแท้จะนุ่มมือผ้าเกรดดีชัดเจนเลยคือมันจะนุ่มมือกว่าชัดเจนเลยคือจับดูก็รู้เลยว่าระหว่างความมันเนี่ยความมันของแท้ของปลอมนี่คือแบบเห็นกันชัดเจนเลยนะแถมเป็นผ้าเกรดดีนะดูอันนี้ดูชัดเจนดูที่ป้ายกันก่อนนะมาแก๊ปป้ายสเปอร์นี่แล้วก็จะเป็นเอ้ยขนาดไม่เท่ากันนะขนาดก็อาจจะไม่เท่ากันแล้วก็ข้างหลังชัดเจนนะข้างหลังจะมีเคียวโค้ดกับราคาบอกข้างหลังอันนี้ชัดเจนนะครับผมส่วนข้างในก็มันก็จะเป็นแบบลูกเล่นของไนกี้อะไรปกติอย่างนี้อันนี้ของปลอมของแท้ดูเป็นไงของแท้ก็จะมีนี่มีขาวๆใช่แล้วมีโลโก้ไนกี้ตรงนี้ใช่นี่ตรงนี้ดูครับนี่แล้วก็มีแบบว่าเป็นแบบวิธีการเก็บรักษาหรือว่าการซักอะไรนี่นะนี่แอบบอกทุกคนนะทุกคนอันนี้เป็นเคล็ดลับใครที่แบบได้เสื้อบอลมานะเวลาซักนะทุกคนอย่าซักด้านนี้นะให้กลับด้านเดี๋ยวไม่งั้นเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยมันลอกได้ของแท้ก็ลอกใส่บ่อยไปซักก็ลอกอ่ะโอเคมาต่อมามาดูที่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงคอเสื้อมันจะเห็นชัดหรือเปล่าว่ามันสีขาวอย่างนี้เลยกระบุงของปลอมครับเห็นไหมของแท้นะอ่ะของแก๊ปเอาให้ดูใกล้แต่เป็นงี้นี่นะของปลอมจะ Made in Thailand Made in Thailand เลยเหรอของแท้ Made in Thailand เหมือนกันMade in Thailand เหมือนกันแต่ว่าดูจากรูปสัมผัสอะไรเงี้ยนี่มันจะเห็นชัดกว่าเห็นนะของแท้จะดูดีกว่าอันนั้นบางๆของแท้ดูดีกว่าอ่ะมาตรงคอเสื้อตรงนี้ท็อตแนมสเปอร์นี่นะครับเห็นไหมว่าตำแหน่งไม่เหมือนกันเลย
เห็นไหมอันนี้มันจะซ้ำกันเห็นไหมแต่ของแท้มันจะสลับเห็นไหมใช่แล้วก็เนื้อ COYS นะเนื้อผ้าตรงนี้ Come on นี่สเปอร์ของแท้จะดูสมูทกว่าจะดูดุ้มกว่าอันนี้มันจะแข็งแข็งนะครับผมอ่ะมาตำแหน่งถัดไปมาดูที่ไนกี้กันก่อนไปดูคลิปนะทุกคนนี่ผมฝากไว้ด้วยครับผม GG Clean นะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นของผมเองนะผมผลิตสูตรขึ้นมาเองเลยนะครับผมนี่ GG Clean นะครับผมก็ใช้ทำความสะอาดในคราบที่มันเป็นสิ่งสกปรกนะครับอย่างตัวนี้รองเท้าของเรานะผมแค่เขย่าแล้วก็ฉีดโฟมเข้าไปครับนี่เห็นไหมแล้วก็ในเซ็ตนะผมจะมีแถมแปรงขนม้าให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทำการขัดๆเลยขัดถูๆไปขัดถูๆไปนะครับผมเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิวเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันดีจริงๆทุกคนนะนี่ขัดเสร็จนะครับผมก็ใช้ผ้านะครับผมนี่ในเซตก็คือจะมีแถมผ้าให้ด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมเงาแวบเหมือนใหม่เลยทุกคนโอ้โหนี่ฝากไว้ด้วยครับผม GG Clean ดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปได้เลยนะขอบคุณครับโลโก้ไนกี้อ่ะลืมบอกอันนี้มันเป็นเกรดแฟนบอลนะครับทุกคนโลโก้ไนกี้อันนี้มันเป็นตาปั๊มตาปั๊มนะไม่ใช่เป็นเหมือนของพวกอาดิดาสที่เป็นปักอ่ะเห็นนะดูไหมเห็นไหมอันนี้มันจะดูแบบว่าเป็นแบบรีดแบบงานไม่ละเอียดอ่ะอ่ะว่าตรงนะแต่เห็นไหมเห็นไหมมันจะดูแบบอันนี้ในกล้องจะเห็นชัดเลยจะดูแบบดูงานไม่ละเอียดแต่อันนี้ของแท้จะดูแบบว่าโอ้สมูทกว่าเยอะเลยรูปสัมผัสคนละเรื่องกันเลยครับอันนี้มันจะแข็งอันนี้มันจะเป็นยางๆนะใช่อ่ะมาดูที่โลโก้ไก่เดย์ทองไก่กระโปงไก่เดย์ทองนี่อ่ะอันนี้ถึงแม้จะดูปั๊มเหมือนกันนะทุกคนแต่อย่างที่ผมบอกลูกสัมผัสอันนี้มันจะดูแข็งเป็นพลาสติกอันนี้จะดูนุ่มมันคล้ายผ้าแต่มันไม่ใช่กำมะหยี่นะมันจะเป็นยางๆนะชัดเจนอ่ะตรงนี้อีกส่วนหนึ่งคือสปอนเซอร์หลัก AA ผมว่าทุกคนเห็นชัดดูจากกล้องได้เลยครับอันเงากว่าเยอะอันนี้จะเป็นด้านๆนะเห็นไหมอันนี้มันจะเงาอ่ะแก๊ปเราขยับแบบนี้ให้เพื่อนๆเห็นนี่เห็นไหมอันนี้คือลูกสัมผัสคนละเรื่องครับอันนี้คนละเรื่องของจริงคนละเรื่องอันนี้ดูคนละเรื่องคนละเกรดกันเลยคนละเกรดแบบว่าชัดเจนกันเลยนะครับดูตรงไหนต่อข้างล่างมีอะไรนี่เป็นตาเหมือนแบบรักโลกอะไรอย่างนี้เห็นไหมดูเกรดในการปักทุกคนเห็นไหมนี่ปักอันนี้แบบเห็นไหมมันจะมีแบบเหลื่อมๆมียางมีอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้คือดูเนี้ยบแน่นอนเลยมาแขนเสื้อมีไหมสเปอร์มีครับไม่มีครับสเปอร์ไม่มีสปอนเซอร์แขนเสื้อไม่มีไม่มีเดี๋ยวเราไม่ได้ปักไม่มีของแมนยูยังมีเลยอ่ะทีนี้เรามาดูเนื้อผ้าตรงนี้สีเหมือนกันหรือเปล่าสีเหมือนกันนะสีเห็นไหมดูสีเหลืองเยอะกว่ารออ่ะใช่ดูสังเกตของแท้สีเหลืองจะเยอะกว่าหนากว่าอันนี้สีขาวมันจะเยอะอ่ะตรงนี้ส่วนรูปสัมผัสอันนี้มันจะเป็นยางแบบขอโทษนะมันเป็นแบบผ้ายางยืดแบบเกรดไม่ค่อยดีมันจะแข็งๆใช่โอ้โหอันนี้คือนุ่มนะคนละเรื่องกันเลยทุกคนคนละเรื่องเลยอันเนี้ยมันนุ่มล้อกับตัวผ้าอันเนี้ยมันแข็งเหมือนกับตัวผ้าเลยนะใช่ไหมใช่อ่ะโอเคด้านข้างมีอะไรพิเศษไหมแก๊ปมีแถบสีน้ำเงินไหนเป็นแค่แถบสีน้ำเงินนะไม่ใช่แบบว่าหรือเป็นมีรูระบายอะไรไหมไม่มีมันจะเป็นเนื้อผ้าเดียวกันมันจะไม่มีรูระบายเหมือนของพวกแมนยูนะแต่ครับของแฟนบอลน่าจะมีไม่ใช่ของเพลย์ใช่แต่จับแล้วรู้เลยว่ามันแข็งของปลอมมันแข็งทุกส่วนเลยนะของปลอมใช่อันนี้โอ้ของแท้นุ่มเลยเนี่ยแค่จับอย่างเงี้ยดูรู้เลยว่าของแท้ของปลอมมันแตกต่างกันเลยอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูข้างหลังแต่ข้างหลังบอกไว้นิดนึงคือมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าของแก๊ปอะพิเศษคือเราไปร่วมงานโรบอตอฟแล้วก็ให้เขาสกรีนเป็นสกรีนของอันนี้สกรีนของแท้อันนี้ของแท้เลยผมบอกให้ว่าซื้อที่อาลีก็มีสกรีนนะครับแล้วก็เป็นสกรีนแบบของแท้การันตีโดยพรีเมียร์ลีกคือมันเป็นฟอนต์พรีเมียร์แน่นอนแต่ถ้าตัวมันถ้าบางทีมแบบเช่นบางทีมชาติหรือบางสโมสรนี่มันจะมีสโมสรเขาเองพูดมาเลยอย่างฟอนต์แมนยูอย่างแมนยูเนี่ยเขาจะมีฟอนต์แมนยูสเปอร์ก็มีนะไม่มีมีไม่มีมีมีเอาพี่หรอมีโอเคฟอนต์เขามีก็ได้ก็ได้อันนี้ก็คือจะเป็นไอ้ลายเซ็นของดิมิทาบอบาตอฟนี่คือลายเซ็นของบอบาตอฟตัวจริงนะครับบอบาตอฟนี่ก็คือเป็นมือนะครับเป็นทั้งตำนานของสเปอร์แล้วก็เป็นตำนานคือตอนไปเซ็นก็คือเซ็นทั้งเสื้อแมนยูแล้วเซ็นสเปอร์นะใช่อ่ะอันนี้ให้ดูข้างหลังมันจะเทียบกันยากละเพราะว่าดูไกลๆหน่อยแก๊ปดูไกลๆ
มันจะเทียบกันยากแต่ดูสีก็รู้นะอันเนี้ยผ้ามันจะดูเงาเงาอ่ะมันเป็นสีคล้ายๆแมสซี่เลยออกฟ้าๆแต่ว่าผ้ามันดูเงาอ่ะผมย้ำอีกทีหนึ่งคือเนื้อผ้าของปอมเว้ยมันดูแข็งมันดูแข็งแบบกระด้างกระด้างอ่ะเออมันดูแข็งแบบกระด้างกระด้างแบบเห็นได้ชัดเลยการใส่อ่ะผมบอกให้ว่ามันเห็นผลเลยนะการใส่แล้วเราใส่แล้วเรารู้เลยว่าของแท้มันดูใส่สบายกว่าเยอะครับผมนี่อันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมทีมไก่เดือดทองแล้วก็ทีมไก่ตัวทีมไก่กระโปงตัวนี้อันนี้เหมือนกันนั้นหนากว่านั้นหนากว่าใช่ไหมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมได้รีวิวของเสื้อสเปอร์ย่อยังไงผมย้ำอีกครั้งหนึ่งทุกคนคือสนับสนุนของแท้นะครับแล้วก็ของแท้ต้องไปจัดที่อารีฟุตบอลอารีเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าตัวจริงลิเวอร์พูลนี่ไม่ได้มีแค่เสื้อนะอารีนะโอ้เกี่ยวกับฟุตบอลเขามีเยอะเขามีเยอะนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ